สวัสดีครับผมอาจารย์ธนายุทธ์ริรินุตาโนนครับเป็นวิทยากรและก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทบาร n นาเท i n ิ่งนะครับที่ให้บริการในด้านการฝึกอบรมต่างๆวันนี้ผมมีความยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการสร้างตัววัดผลหรือที่เราเรียกว่า KPI นะครับตัว KPI เนี่ยในอดีตเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัววัดผลตัวนี้สัก เท่าไหร่รู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยเอา KPI มากดดันบ้างประมาณว่าถ้า KPI ไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีผลต่อการปรับเงินเดือนหรือการให้โบนัสต่างๆนะครับหรือเราอาจจะรู้สึกว่าค่าเป้าหมายของตัววัดผลเนี่ยมันโหดเกินไปอตอนที่กำหนดค่าวัดผลเนี่ยทำไมไม่ลองปรึกษากันบ้างเลยตอนที่ตั้งค่าเป้าหมายอย่างเงี้นะครับทำให้หลายๆท่านอาจจะมีทัศนคติ ลบต่อตัว KPI นะครับตลอดจนบางทีตัววัดผล KPI เนี่ยอาจจะถูกสร้างหรือกำหนดขึ้นมาอย่างอย่างไม่ค่อยถูกต้องตามหลักหลักวิชาการมากนะักอย่างเช่นก็คือ,อแผนกบางแผนกอยากได้ตัววัดไหนก็ตั้งขึ้นมาเลยจากประสบการณ์จากความรู้สึกของหัวหน้าอย่างนี้เป็นต้นโดยที่ที่มาที่ไปอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับนึกว่าพูดง่ายง่ายคือนึกว่าอยากจะได้ตัวไหนก็อเอามาวัดก็วัด ซึ่งบางทีก็บางตัวอาจจะไม่มีความจําเป็นก็ได้นะครับซึ่งการวัด KPI หลายๆตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลที่ดีนะักหรือบางทีเราก็เปิดจากหนังสือขึ้นมาแล้วก็ดูตัวอย่าง KPI ตัวไหนที่รู้สึกชอบๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาเป็นตัววัดผลในองค์ในในหน่วยงานของเรานะครับไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวถ้าเป็นแบบอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นหรือหรือมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่า ตัววัดผลของท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้นะครับในการได้ได้มาซึ่งตัวตัว KPI นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับตัวการวัดผลหรือ KPI เนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วหลักการของมันคือถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า KPI เนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันก็จะสร้างทัศนคติหรือ m i n d s e t ที่ไม่ดีต่อ KPI นะครับวันนี้ก็จะมาเล่ากระบวนการการสร้าง KPI ที่มีประสิทธิภาพทำให้ท่านรู้สึกดีกับการใช้ KPI แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับตัว KPI นะครับก็อาจารย์อินโรมาประมาณสัก1-2นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาแชร์สไลด์นิดนึงก่อนนะครับะนะครับตัวนี้เป็นตัวสไลด์ที่จะมาแนะนำให้กับท่านนะครับ โอเคนะครับนั่นคือหลักสูตรจริงๆมันคือหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ KPI ให้ได้ผลในองค์กรนะครับในเชิงปฏิบัตินะฮะครับผมคร mm hmm. าวนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการสร้างเนี่ยจริงๆผมกำลังจะบอกว่าตัวอาจารย์นยจบวิศวะมาก็จะมีแนวความคิดในการสร้างแบบ แบบคิดแบบวิศวะนะครับในหลายๆหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรตัว KPI ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้องค์ความรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็เป็นสไตล์ของอาจารย์คือชอบคิดแบบวิศวะคือมีความเป็นระบบมีความเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนี้อยากจะแชร์กันก่อนก็คือคุยกันแบบทั่วๆไปก่อนนะครับว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยการวัดผลเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยหลายๆท่าน,นอาจจะใช้อยู่แล้วแต่โดยอาจจะไม่รู้ตัวเอง นะครับแต่พอมาใช้ในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่กับกับตัวท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าหลายๆท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วอาจารย์ก็จะอยากจะยกตัวอย่างที่ที่ใกล้ๆตัวอาจารย์ทําให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าไอ้ KPI เนี่ยมันสร้างมาได้ยังไงนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันเนาะในสมัยหนึ่งก็คืออาจารย์เนี่ยอยู่ในเอ็นทาระบบเก่าความหมายคือ30ปีแล้วนะครับ ก็คือจะต้องมีการเลือกไปรุ <t enfin> <t ่นของอาจารย์ก็จะเป็นการเลือก5อันดับนะครับอาจารย์ก็เลือกตามระบบนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมาเล่าให้เล่าให้ฟังก็คือว่าตอนที่อาจารย์เอ็นทานเนี่ยทุกคนก็ต้องหวังติดในคณะตัวเองที่ตัวเองต้องการถูกไหมฮะนั่นคือเขาเรียกว่าการตั้งเป้าหมายที่จะไปติดคณะที่ตัวเองต้องการมันก็คือพูดง่ายๆคือประมาณตั้งเป้าหมายแล้วเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวะ ที่อาจารย์ต้องการเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องตั้งเป้าหมายล่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับในการเรียนในการทํางานก็เป็นหลักทั่ว,วไปถูกไหมอยากจะประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นตอนนั้นอาจารย์ก็อยู่ม 6. จบม .6 จากวัสุทเวลาลามก็ทําการอยากจะสอบติดมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ตั้งเป้าหมายปึง้งติดวิศวะมกะเกษตรเลือกเอาไว้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาดูตัวเองใช่ไหมก็คือเรามีความมุ่งมั่นละที่อยากจะอสอบติดคณะนี้เราก็ต้องมาสํารวจตัวเองสํารวจตัวเองตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราสํารวจแล้ว,วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ก็ดูตัวเองความหมายคือตอนนั้นมันเหลือเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนนะครับเราก็มองแล้วว่าถ้าจะสอบติดเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์คือ,อเราต้องสอบเนี่ยจริงๆมันคือ6วิชานะครับก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี ชีวะไม่ต้องสอบนะครับสังคมภาษาอังกฤษและความถนัดวิศวกรรมเราก็ประเมินแล้วคือเวลาเนี่ยเราไม่เพียงพอที่จะอ่านทุกวิชาแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นฐานของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันเกิดจากการที่เราไม่ตั้งใจเรียนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเราไม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่า วิชาความถนัดวิศวกรรมเนี่ยเราประเมินเนาะมันใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านการคำนวณเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีต่างๆเนี่ยเราก็ประเมินตัวเองพอเราประเมินตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าสถานการณ์เวลาไม่พอภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนแล้วก็ความรู้ความเก่งที่ตัวเองมีเนี่ยสามารถที่จะใช้กับการสอบความถนัดวิศวกรรมได้โดยใช้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์นะครับ ดังนั้นเรา,เ,ราเวลาเราประเมินตัวเองแล้วเราก็ต้องมากําหนดกลยุทธ์หรือที่จริงแล้วยอย่าเรียกว่าภาษากลยุทธ์เลยนะครับเราเรียกว่าวิธีการดีกว่านะครับวิธีการเนี่ยเราก็บอกว่าการที่จะสอบปิดได้เนี่ยเราควรจะต้องทุ่มเทอ่านหนังสือแล้วก็ทขาข้อสอบย้อนหลังเนี่ยสวิชานั่นคือกลยุทธ์ของอาจารย์3วิชาพอก็คือวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเพราะว่าเรามีจุดแข็งทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับจุดแข็งทางด้านนี้อยู่แล้วเราสอบ3าวิชาละ นะครับก็เราจะทําให้เราได้4วิชาคือได้ความถนัดไปด้วยแล้วก็ทุ่มเฉพาะ4วิชาเนี่ยสามวิชาเนี่ยจะได้4วิชาละฉั้นการสอบมันยังขาดอีก2วิชาคือวิชาสังคมนะครับภาษาไทยสังคมแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ก็มองแล้วว่ากลยุทธ์หรือวิธีการของอาจารย์เนี่ยคือเราทําข้อสอบเนี่ยะจะทําข้อสอบโดยที่ไม่อ่านหนังสือวิชาสังคมความหมายคือข้อสอบเป็นฐานที่แท้จริงอะทำไปเลย สิบปีโดยที่ไม่อ่านหนังสือเลยดูเทรนด์ดูคะแนนแล้วก็จำจเฉพาะข้อสอบไปแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อ่านเลยเพราะว่ามันเวลามันไม่พอแล้วไงที่จะทุ่มเทเวลาไม่พอละก็ใช้วิธีการที่ไม่แตะข้อสอบด้วยนะใช้ความรู้เท่าที่ตัวเองมีอยู่เ,เปิดผันพาลเลยนะ,ะเทรนด์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดาทิศทางกับเดาทิศทางคําตอบเป็นต้นนี่คือวิธีการนะครับเมื่ออาจารย์มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว นะครับแล้วก็อาจารย์ก็สำรวจตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อาจารย์ก็กําหนดกลยุทธ์หรือวิธีการถูกไหมมาจับมุ่งไปสู่เนี่ยเราใช้เราใช้วิธีการนี่แหละทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการสร้างตัววัดผลการสร้างตัววัดผลนะครับอ่านะครับนั้นแสดงว่าตัววัดผลของอาจารย์เนี่ยความหมายก็คือเราต้องการติดมหาวิทยาลัยที่เราต้องการนั้นตัววัดผลของเราคือก็กคือการสอบติดถูกไหม การสอบติดด้วยคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือค่าเป้าหมายคือเราต้องการละเป้าหมายคือสอบติดพอเป้าหมายคือสอบติดละเราต้องสร้างเหตุให้ตรงวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันคือคือตัวเหตุละนะครับแต่ถ้าจะเขียนได้ชัดเจนก็ความหมายคือจะสอบติดได้เราก็ต้องสร้างเหตุที่ทําให้สําเร็จภาษาในเชิงการสร้างตัววัดผลเขาเรียก c s f ก็คือ c r i t i c a l ค u c c e s s factor คือปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จอาจารย์ก็มานั่งทบทวนปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะมันคือเราต้องอ่านหนังสือและทบทวนหนังออ่านและทบทวนเนื้อหาวิชาการต่างๆซึ่งได้แก่วิชาอะไรคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี Me, ที่อาจารย์จะทุ่มเทสามวิชาเนี่ยแล้วมันก็จะได้สี่วิชาคือได้ความถนัดในวิชานี้นะครับแล้วก็ สร้างเหตุให้ตรงคือนอกจากอ่านทบทวนละยังก็ต้องทําข้อสอบเก่าย้อนหลังเห็นไหมก็คืออันนี้มันยังไม่มีตัวเลขมีตัวอะไรเลยมันเป็นเหตุเรากําลังทําเหตุคุณไปทําเหตุเรื่องนี้2เรื่องเดี๋ยวคุณมีนาโนมจะติดแน่นอนนั้นจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าแล้วเราจะทําเหตุขนาดไหนล่ะมากน้อยขนาดไหนก็คือมันจะเป็นที่มาของตัววัดผลก็คือสร้างตัววัดผล คำว่ามากน้อยขนาดไหนคือเราจะอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงต่อวันต่อเดือนต่อสัปดาห์อะไรก็ว่าไปหรือเราจะทำะข้อสอบย้อนหลังเนี่ยกี่กี่ปีหรือเรียกว่าจำนวนฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเราได้ตัววัดผลมาละอันจำนวนชั่วโมงทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเท่าไหร่จึงเป็นที่มาของการตั้งค่าเป้าหมาย นะครับก็คือพูดง่ายงคือตอนนั้นก็กำหนด KPI ว่าต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสีชั่วโมงนะอันนี้คือตัวเลขเปรียบเทียบนะแต่จริงๆอาจารย์อ่านจริงๆแล้วก็ทําข้อสอบจริงๆเนี่ยอ่านวันหนึ่งประมาณสัก24ชั่วโมงเนี่ยอ่านวันหนึ่งประมาณ 17- 18ชั่วโมงจําได้ว่านอน6-7ชั่วโมงเองนะครับอ่านอย่างเงี้ยสเดือนสอบติดนะครับอ่านจนตัวขาวเลยตอนตอนนั้นจําได้นะครับแล้วก็ามาพูดถึงการตั้งค่าเป้าหมายก็ความหมายคือจํานวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ คือเป็น KPI แล้วแต่ต้องมีค่าเป้าหมายคืออย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันทำข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย10ปีในวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีความถนัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัววัดผลว่าเราจะต้องสร้างเหตุตรงเนี้ยการอ่านหนังสือทั้งหลายในที่ปิดตัววัดผล2ตัวเนี่ยเราสร้างเหตุเหตุอะไรเหตุทาให้สอบติดนะครับอันนี้คือภาพรวมเห็นไหมนั้นแสดงว่าจริงๆแล้ว อาจารย์เนี่ยใช้ KPI ตอนนั้นอะแต่เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกเราตั้งเป้าหมายอยู่อย่างเดียวตอนนั้น,นจริงๆนะสรารภาพจริงๆนะว่าต้องสอบให้ติดคือผลเหตุของเราคืออ่านหนังสือจริงๆอาจารย์อ่านหนังสือวันหนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือนนั่นคือการสร้างเหตุแล้วก็มีตัววัดผลชัดเจนนะครับแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่า KPI ถูกไหมดังนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ย ถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยทุกคนมีมีวิธีการแล้วก็มี KPI อยู่ในใจนะนะครับ KPI อยู่ในใจหรือหรือที่ทำอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยเรื่องพวกนี้นะครับนั้นโดยสรุปก็คืออาจารย์ก็สอบติดถ้าจะพูดถึงเป็นตารางเนี่ยจากตะกี้เนี่ยภาพตะกี้เนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายถูกไหมเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือผลเนี่ยสอบติดตัววัดผลเนี่ยมันก็คือ ของเป้าหมายเนี่ยก็คือจะเป็นจนํานวนคะแนนคะแนนคะแนนตอนนั้นเขาก็ต้องมา,าแข่งกันว่าใครอยู่ระดับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างคืออาจจะบอกว่าค่าเป้าหมายคือ600คะแนนเราต้องทําให้ได้450คะแนนขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่คือการตั้งค่าเป้าหมายขึ้นมาพอ,อเป้าหมายจะสอบติดก็ต้องสร้างเหตุให้ตรงถูกไหมสร้างเหตุที่ทําให้สําเร็จเหตุนี่เขาเราเรียกว่า critical success factor หรือ CFS ก็คือการอ่านและทบทวนหนังสือทําข้อสอบเก่าย้อนหลังการสร้างเหตุก็ทําตัววัดผลก็จํานวนชั่วโมงแล้วก็ฝึกทําข้อสอบเก่าย้อนหลังมีค่าเป้าหมายยังไงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมก็เราจะบอกว่าการสร้างตัววัดผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าย้อนกลับไปดูมันก็คือการที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายอ่าแล้วก็สํารวจตัวเองอตัวเองอเราจะเดินสู่เป้าหมายเราต้องมีกลยุทธ์ยังไง เนาะแล้วก็เราก็ดูว่าเราจะสร้างเหตุอะไรให้ตรงหลังจากสร้างเหตุอะไรให้ตรงแล้วเนี่ยนั่นแหละเหตุตรงนั้นะเราก็มาทําตัว KPI แล้วก็ตั้งค่าเป้าหมายคอนเซปต์ Concept มันมีแค่นี้เองนะครับแต่แต่แต,แต่ในแง่ของธุรกิจอ่ะก่อนไปในแง่งธุรกิจตัววัดผลที่ดีเนี่ยอาจารย์พูดคร่าวๆตรงนี้ก่อนความหมายก็คือว่าตัววัดผลเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายความหมายคือตัววัดผลของ CFS หรือสร้างเหตุให้ตรงเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายคงไม่มีใครสร้างทําเหตุที่มันไม่ตรงกับการสอบติดใช่ไหมอย่างเช่นเล่นเกมอย่างเงี้ยอันนี้าจารย์พูดสุดตรงนะเล่นเกมมันไม่ทําให้สอบติดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัววัดผลเนี่ยมันจะต้องไม่มากไม่น้อยเกินไปอ,อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไปอยู่ช่วงท้ายทีหนึ่งคือคือความหมายคือถ้ามันมากไปเนี่ยการโฟกัสมันจะไม่ค่อยดี น้อยไปมันอาจจะกลายเป็นว่าสร้างเหตุไม่พอเป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างเช่น,นอาจารย์อาจจะบอกว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวโดยไม่ทําข้อสอบอย่างเงี้ยมันมันอา่านวันหนึ่งสิบกี่ชั่วโมงแต่ไม่ทําข้อสอบเลยไม่รู้ทิศทางไม่เข้าใจการการแก้การแก้การแก้ปัญหาของข้อสอบมันก็ไม่ติดคือเรียกตัววัดผลน้อยเกินไปแล้วตัววัดผลมันต้องตีความหมายง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกสไลด์หนึ่ง อ่าโอเคงี้นะมันก็คือดูแล้วมันก็จะไม่ยากถูกไหมคอนเซ็ปต์มันก็คือแค่นี้เองนะครับแต่ข้อ,ขอนี้มาเป็นตัวบิสเนสพอพูดถึงธุรกิจเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวไงถ้าเราตัวคนเดียวมันง่ายถูกไหมเป้าหมายสำรวจตัวเองวิธีการสร้างตัววัดผลคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้เองแต่พอตัวบิสเนสเด็ดแล้วมันใหญ่ละมันมีหลายๆแผนกหลายๆมีองค์กรใหญ่มีหลายๆแผานากเข้ามาเกี่ยวข้อง ในแต่ละ,ะแผนกก็มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องทํางานแต่ละ,ะแผนกดังนั้นเราเวลาเราจะวัดผลเนี่ยเราจะวัดผลอะไรบ้างอ,อย่างง่ายสุดคือวัดกําไรอย่างเงี้ยก็ได้ไหมได้อยู่เนาะวัดต้นทุนอะไรง่ายๆอยู่ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีตัวเลขทางบัญชีนะแล้วก็แต่ละ,ะแผนกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วจะวัดอะไรดีวะาที่ทําให้แต่ละ,ะแผนกแต่ละคนเนี่ยจะวัดอะไรดีที่ทําให้บริษัทมีกําไร กำไรแบบ E ี i t d a ด้ด้วยนะคือคือต้นทุนจะต้องต่ําอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าวัดโดยที่รายได้อย่างเดียวแต่ต้นทุนสูงนี้ก็ไม่ได้นั้นอาจารย์เราจะบอกว่าโดยคอนเซปต์บิสเนสเนี่ยมีความซับซ้อนก็จริงอยู่แต่มันก็จะไม่หนีอย่างที่บอกคือองค์กรต้องมีเป้าหมายที่อยากไปคําว่าเป้าหมายที่อยากไปเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือวิสัยทัศน์นั่นเองว่าเราจะ อีกห้าปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรายได้เท่าไหร่มีการเติบโตทางบัญชีเท่าไหร่ต้องการเป็นอะไรเชี่ยวชาญตลาดไหนขอบเขตตลาดอะไรเนี่ยก็คือเราองค์กรต้องตั้งเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายซึ่งเหมือนกับเราไหมตั้งเป้าหมายสอบติดตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นเช่นเดียวกันองค์กรต้องตั้งเป้าหมายเมื่อองค์กรต้องตั้งเป้าหมายองค์กรก็ต้องทําการสํารวจตัวและว,วิเคราะห์ตัวเอง ล้วตัวเองตอนนี้เป็นยังไงทางธุรกิจเขาเรียกว่าการทำ SWOT SWOT analysis คือคร่าวนะมันจะมีดีเทลมากกว่านี้ในการวิเคราะห์ตนเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบวนการการไม่ได้ใช้องค์กรการกำหนดกลยุทธ์นู่นนี่นั่นเราทำ SWOT analysis เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมาหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเห็นไหมเหมือนกันไหมตอนที่อาจารย์ อาจารย์ประเมินตัวเองก็ดูว่าตัวเองไม่เก่งนู่นไม่เก่งนี่เก่งเรื่องอะไรแล้วอาจารย์ก็กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการในการที่จะอ่านหนังสือสอบเลือกวิชาที่จะโฟกัสลงไป mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วก็นําไปสู่การสร้างค่าสร้างตัววัดผลและค่าเป้าหมายเช่นเดียวกันเลยเพียงแต่สเกลมันต่างกันและระดับบุคคลเนี่ยมันก็จะง่าย พอในระดับองค์กรเนี่ยมันซับซ้อนละมันต้องมีหลักวิชาวิชาการเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราจะคิดเองคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นองคาประยบของการทํางานเป็นทีมนะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้อ่าคราวนี้ก็คือว่าอ่าที่พูดเนี่ยก็คือกระบวนการการสร้างตัววัดผลเนี่ยมันมีทั้งหมด11ข้ออาจารย์จะเล่าแค่อ่าเป็นคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับ1ิข้อนี้ นะครับสิข้อเนี้ยหนกับ2เนี่ยคือการกําหนดวิสัยทัศน์เนี่ยและการทําความชัดเจนเนี่ยเปรียบเทียบได้กับการตั้งเป้าหมายเปรียบอันนี้คืออาจารย์กางจะโยสิบเอ็ดข้อนี้เชื่อมโยงกับสไลด์นี้นะอ่า่กับ2เนี่ยการทําวิสัยทัศน์กับคำทำชัดเจนเนี่ยก็มันจะมันจะจริงๆอาจารย์เวลาอาจารย์เป็นงานไปที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราจะเคลียร์วิสัยทัศน์ยังไงเขาเรียกว่าวิชั่นคอลเคชันเพราะว่าถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่ปักเอาไว้เนี่ยว่า,าจะไปยังไงเนี่ยการสร้างตัววัดผลเนี่ยมันจะทําค่อนข้างลําบากนะครับอันหนึ่งกับ2เนี่ยจึงเปรียบเทียบกับาการตั้งเป้าหมายที่ต้องการนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับข้อที่3การวิจคราองค์กรเนี่ยเทียบได้กับการสํารวจและวิเคราะห์ประเมินตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะมีขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคส่วน4ี่ถึงสิเนี่ย นะครับตั้งแต่การกําหนดกลยุทธ์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดูมันมีกลยุทธ์ระดับระดับองค์กรระดับธุรกิจระดับบิสเนสระดับฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็จะมีตัววัดผลนู่นนี่นั่นสะ4ถึง11เนี่ยเปรียบเทียบได้กับข้อที่3คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการสร้างการสร้างตัววัดผลคล้ายๆคา,าแล้วว่าเป็นเป็นมุมมองอันเดียวไปเลยนะครับนั้น11ข้อเนี้ยมันก็จะประมาณเนี้ยเรียงมาประมาณนี้ รประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลในแต่ละตัวพอสังเกตเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้มันยาวเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,อแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ตามโครงสร้างองคอ์กรแต่เราก่อนที่จะไปสร้างตัววัดผลเนี่ยอาจารย์ขออนุญ,ญาตเคลียร์เคลียร์ไมซ์เซตพวกนี้ก่อนเขาเรียกว,ว่าแนวทางในการกกลยุทธ์ตามโครงสร้างองคอ์กรถ้าเราสังเกตดูเนี่ย ถ้ารู้จัก CP ถูกไหมอันนี้คืออาจารย์ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างของ CP มาให้เห็นภาพนะครับไม่ได้มีมส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับก็กลุ่มธุรกิจภายใต้อาณาจักร CP เนี่ยก็อาจจะมีหลายอันที่เรารู้จักเนาะก็เซเว่นอีเลฟเว่นซีพีโอแมคโคเจตไก่ข้าวซีพีทรูอะไรเงี้ยและอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาณาจักรอาาณจักรแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าในกลุ่มที่เป็นท็อปใหญ่เนี่ยเขาเรียก corporate strategy กลยุทธ์ในระดับระดับคอร์เปอเรทส่วนบริ e s s s เตติจี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่ากลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจแต่วันนี้หลักสูตร KPI เนี่ยมันทำให้เห็นภาพแบบง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปสร้างแบบคอร์เปอเรทแบบ CP ก็เป็นแบบนี้แทนเป็นตัวอย่างของบริษัท ABC เป็นอันหนึ่งขึ้นมา ABC ก็มีตัวมันเองบริษัทเดียวเปรียบเทียบ เทียนเป็นตัวมันเองบริษัทเดียวนั้นตัวมันเองบริษัทเดียวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป็น Corporate Strategy นะครับเป็นกลยุทธ์ระดับ Corporate นะครับแล้วก็เป็น ABC ตัวมันเองก็จะเป็นเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจอันนี้เห็นภาพโครงสร้างก่อนนะเห็นภาพโครงสร้างก่อนฟังให้มันเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงตัว t e m p l a t e cascading เนี่ยที่ลงดีเทลเนี่ยมันจะได้เชื่อมโยงกันได้ถูกนะครับ อ่ะพอแต่ในบริษัท ABC เนี่ยเราก็จะมีฝ่ายต่างๆถนะูกไหมฝ่ายขายฝ่ายผลิตอันนี้เริ่มจะคุ้นเคยแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น department ก็ได้หรือเป็น f u n ชั i น n a ลก็ได้เป็นคําพูดเดียวกันนะดีพาร์ไม่กับฟังชั i น n a ลนะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่าก่อนก็คือความหมายคือบริษัท ABC เนี่ยเขาก็ต้องประมาณว่าจะต้องคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายๆอะ่ะ ก็ต้องทำความชัดเจนวิสัยทัศน์ว่าจะวิ่งไปทางไหนอย่างน้อยเขาก็ต้องมี Corporate KPI คือ KPI แบบกว้างๆเช่น5ปีเนี่ยเราจะเติบโตรายได้เท่าไหร่มูลค่าทางบัญชีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้คร่าว5ปีจะเดินไปทางไหนเชี่ยวชาญตลาดอะไระที่จะที่จะไปสร้างรายได้จากในตลาดอะไรขอบเขตอยู่ขนาดไหนทม์ไลน์อ่า5ปีก็คือทม์ไลน์แต่เนี้ยเป็นต้น แล้วพอมาในระดับบิสเนสเนี่ยก็ก็ตัวมันเองแหละก็คือคูดง่ายๆคือทําแบบปีต่อปีก็ได้ตัวอย่างองอาจะจะเป็นปีต่อปีข้อเพทของอาจาย์เนี่ยเป็น5ปีนะก็พอมาเป็นปีต่อปีอย่างเงี้ยเขาจะสร้างตัววัดผลส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องอไรายได้ปีนี้ทําเท่าไหร่ตัวมูลค่า eBITDA ทําเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างมาจากหลังจากนั้นเรามี Business KPI แล้วแล้วก็ควรที่จะมี ฟังก์ชัน KPI คือ KPI ของแต่ละแผนกแผนกขายมี KPI อะไรแผนกผลิต KPI อะไรแผนกบุคคล KPI อะไรอะไรอื่นมี KPI อะไรซึ่ง KPI พวกนี้ก็ต้องสอดคล้องกันเพื่ออะไรเพื่อทำให้ธุรกิจได้ไรายได้ตามที่ต้องการและสุดท้ายคือลงมาก็จะเป็นจะเป็นการถ่ายทอด KPI ในระดับบุคคล ซึ่งสังเกตดู KPI ระดับบุคคลเนี่ยมันจะมีตัวตัวที่ขั้นอยู่เขาเรียกว่าโครงการถ้าจําเป็นอาจารย์บอกเลยว่าถ้าจาเป็นบางที KPI บางตัวเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงลงมาตรงๆเลยก็ได้แต่บางตัวแปลงไม่ได้จำเป็นต้องมีโครงการเข้ามาช่วยบางตัวแปลงไม่ได้ต้องมีจําเป็นต้องมีโครงการเข้ามาช่วยเพราะกับการที่ทําการ การถ่ายโอนตัว KB เดี๋ยวจะมีดีเทลตรงนี้ให้ดูว่าเราจะเป็นทำการแคสเคดตรมายัางไงนะครับ mm hmm. อ่ะอันเนี้ยอย่างเงี้ยหลักการพวกเนี้ยเขาเรียกว่าการแคสเคดดิ้งแคสเคดดิ้งก็คือพูดง่ายคือข้างบนต้องการอะไรแล้วเราก็ทำการถอยถอยถอย,ถอยลงมาหลักการมันคือมันถ้าจะพูดแบบง่ายๆคือเราจะวัดอะไรที่เป็นเหตุทำให้องค์กรประสบความสำเร็จรแผนกจะวัดอะไรที่เป็นเหตุทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บุคคลจะวัดอะไรที่ทำให้แผนกประสบความสำเร็จรแผนกจะวัดอะไรที่ทำให้ระดับธุรกิจประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นระดับขั้นเนี่ยเรียงเรียงเรียง,ยงมาเรื่อยๆดังนั้นวันนี้ก็คือจะมาสอนวิธีการเชื่อมโยงตัว KPI ให้เป็นเหตุเป็นผลทิศทางการวิ่งไม่ไม,ไม่ผิดพลาดอย่างนี้นะนะครับอ่ะโอเคอันนี้ตัวเนี้ยจะใหญ่นิดนึงนะ หญ่นิดนึงนะแต่ไฟล์จริงๆมันใหญ่กว่าน,นี้มากวันนี้ประกอบการเรียนรู้นะครับตัวเนี้ยอาจารย์เรียกเองว่าเป็น KPI Cascade Cascading Template ก็ C at, C Tem คือพูดง่ายๆตัวเทมเพลตที่เอาไว้หา KPI อะ่ะที่เรียงลำดับลดหลั่นลงมานะีนะครับถ้าท่านสังเกตอย่างนี้นะอย่างนี้นะด้านข้างตรงนี้นะครับที่อาจารย์เอาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขตัวเลขก็จะมีความสอดคล้องกันกับ 11ข้อจำได้ไหม11ข้อที่กระบวนการการออกแบบตัวบัผลส1ข้อด้านข้างเนี้ยจะมีทั้งหมด11ข้อนะครับซึ่งมี1มี2 3ไม่มีทำไมบอก3หายไปไหนคือ3มมันคือการวิเคราะห์การวิเคราะห์เราได้กลยุทธ์ออกมาแต่วันนี้บอกกันก่อนไม่ลง รายละเอียดเรื่องการวิเคราะห์กลยุทธ์คือความหมายคือสวอตคืออะไรกลยุทธ์แบบโทเมติกคืออะไรได้กลยุทธ์แบบคอร์ดลีเดอร์ชิพแล้วก็กลยุทธ์ลดต้นทุนและสร้างความแตกต่างกลยุทธ์แบบเติบโตกลยุทธ์คอนเซนเทดกลยุทธ์การเจาะตลาดพวกนี้ไม่ลงดีเทลนะครับก็คือเอากลยุทธ์มาใช้เลยเอากลยุทธ์มาใช้เลยการสร้างตัววัดผลเนี่ยจู่ๆเราจะเราจะสร้างขึ้นมาโดยไม่มีกลยุทธ์มารองรับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นะครับดังนั้นเราต้องจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจกลยุทธ์ระดับหนึ่งซึ่งกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนนะครับ<ม>เรียนแค่เพียงประมาณสัก2วันเราก็จะเข้าใจเหมือนเรอ๋อความหมายคือแบบนี้แล้วโรงงานส่วนใหญ่ก็จะมีกลยุทธ์ที่มีความคล้ายกันในบางส่วนแต่จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ต้นใช้กลยุทธ์แบบลดต้นทุนอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันในในรายละเอียดนะครับอ่ะอันนี้นะอย่างนี้นะ ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลข 1, 2, 3, 4เรียงตามลำดับกันนะครับแล้วตัวอย่างเทมเพลตตัวนี้ก็เป็นเฉพาะตัวอย่างเท่านั้นสร้าง KPI ไม่ครบนะครับให้ดูทั้ง3าแผนนะครับอ่ะ1กับ2เนี่ย1กับ2เนี่ยมันคือการทำความชัดเจนในวิสัยทัศน์ซึ่งการทำจริงๆเนี่ยอาจารย์จะมีแบบฟอร์มที่เป็นตัวสม,สมบูรณ์แบบไปนะเขาเรียกว่า Organization Profile กับตัวทำอ่ วิชันกาลิฟิเคชันมันต้องเป็นการคุยกันว่ามันมีประมาณห้าข้อในประเด็นที่เราอยากจะไปอยากใช้องคอ์กรเราไปทิศทางไปทางไหนนะครับในภาวะธุรกิจอย่างเงี้ยมีไรายได้เท่าไหร่ขอบเขตอยู่ตั้งไหนเราจะไปเป็นใครในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์อันนั้นของตัวเลขอาจารย์ยกมาเลย แบบประมาณว่าองค์กรหนึ่งต้องการยอดขาย300บาทเออ300ล้านบาทในปี2025ยกตัวอย่างอาจจะเป็นปี2020เขามีรายได้150ล้านนะอีก5ปีถัดมาเขาเติบโตเป็น2เท่าอยเงี้ยนอกจากเติบโตเป็นไรายได้แล้วอ,อยากจะมีเขาเรียกว่าการเติบโตแบบที่เรียกว่าอ,อย่างมีผลกำไรทางบัญชีหรือเรียกว่า EBITDA ้เนี่ยหรือพูดง่ายๆคือเพิ่มขึ้นทุกๆปีความหมายคือนอกจากขาไรายได้ได้เยอะแล้วต้นทุนต้องลดด้วย มันถึงจะทําให้เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคแล้วคือแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ที่แต่ละแผนกถ้าท่านดูเนี่ยตรงน้ําเงินเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตเนาะอ่าแต่ละแผนกเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้นําเมาส์อาจารย์เนาะแผนกเนี่ยเป็นแผนกแผนกเซลนะครับแผนกเป็นแผนกเซลอะไรอย่างนี้แผนกเซลลแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผนก อ่าโปรดักชันแล้วตรงนี้ก็เป็นแผนกเมนเทนแนนต์เอามา3ตัวอย่างนะครับจริงๆมันมี4แหละแต่สไลด์มันจะหน้าจอมันจะเล็กไปก็เลยเอาเหลือตัดเหลือแค่3เพอให้ให้พอเห็นภาพนะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้กลยุทธ์นู่นนี่นั่นมาถ้าท่านสังเกตดูกลยุทธ์ในระดับบิสเนสสเต a t e ี y คือกลุ่มหน่วยธุรกิจเนี่ยมันจะเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเน้นไปที่การลดต้นทุนแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี นะครับส่วนกย uh, uh, ลยุทธ์ stability r e t e n h m e n อะไรพวกนี้ท่าไม่ต้องมาสนใจคำศัพท์นะครับ uh, นอกจากที่จะว่าเรียนแล้วอโอเคมันคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีน,นี้อาจารย์ก็เอามาให้ใช้เลยนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเราจะคุยกันที่3แผนกแผนกที่1 production แผนกที่2อ่ะแผนกที่1ไฟฝ่ายขายแผนกที่2 production แล้วก็แผนกที่3ก็คือแผนกของของอะไรของของซ่อมบำรุง นะครับว่าตัววัดผลเนี่ยมันจะสร้างมาอย่างไงนะครับอ่ะอันนี้เนาะมาเริ่มต้นที่แผนกตัวนี้ตัวนี้คือแผนกฝ่ายขายขายเนาะนะครับก็เวลาเราแคสเคดดิ้ง KPI เนี่ยนะครับเราก็เราก็ต้องมองที่กลัวกลยุทธ์ก่อนเราไปทีละอันเนาะก่อนเนี่ยถ้าท่านสังเกตด,ดูเนี่ยอาจารย์จะชี้มาให้กลยุทธ์กลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยหรือคอร์ปอเรทข้อที่4เนี่ย มันเป็นกลยุทธ์แบบเน้นการเติบโตแล้วก็เน้นการคอนเซนเทรตคือขยายในธุรกิจตัวเองให้เติบโตจะไม่ไปสู่รายผลิตอันใหม่แล้วใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเจาะตลาดเจาะตลาดตลาดเดิมที่มีอยู่เนี่ยคืออาจจะเป็นการขายสินค้าเพิ่มสินค้าชนิดใหม่กับตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาตลาดก็คือเอาสินค้าทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยไปสู่ตลาดใหม่อย่างเงี้ย แล้วก็คือเป็น A,B,C เนี่ยก็เป็นคอร์ o ปอเรทแล้วในแง่หน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีว่าเป็นกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนอะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาก็เริ่มสร้างว่าเราก็กําหนด Business KPI ซึ่งนํามาจากการท,ทําความชัดเจนในวิสัยทัศน์จำได้ใช่ไหมก็วิสัยทัศน์เนี่ยหปีมี300ล้านอะไรเงี้ยพอตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่านั้นเรามาตั้ง KPI คือ ให้มียอดขายมากกว่า200ล้านในปี2021อนเป็นปีนี้โควิดนะไม่เป็นไรก็ตั้งเป็นสำหรับการเรียนรู้เนาะแล้วก็เติบโตอย่างมีผลกำไรเพิ่มขึ้น2% EBITDA เพิ่มขึ้น2%จากปี2020ดูแล้วตัวเลขนิดเดียวเนาะแต่พอลงดีเทลเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเ,นเรื่องเรื่องขายได้เยอะๆโดยต้นทุนต้องลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่า KPI ในะระดับอย่างเงี้ยจะกำหนดจากผู้บริหารระดับสูง คล้ายๆกับว่าเรารับนโยบายมาเราต้องการทําเท่าเนี้สองร้อยล้านเนี่ยฝ่ายขายคุณจะไปทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้สองร้อยล้านฝ่ายขายจะต้องไปทําอะไรบ้างเพื่อลดต้นทุนในองค์กรอะไรเงี้ยนึกอ,ออกใช่ไหมฝ่ายขายอาจจะเลือกในเรื่องการลดต้นทุนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็เน้นในเรื่องการหาไรายได้เนี่ยเป็นต้นนั้นฝ่ายขายรับรับ KPI แล้วแล้วก็รู้กลยุทธ์ของ,ององค์กรแล้ว เาก็ต้องมานั่งคิดว่าเ๊จะใช้กลยุทธ์อะไรดีที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ถึง200ล้านบาทสมมตุติองค์กรนี้เน้นการขายอย่างเดียวไม่มีการเซอร์วิสรายได้จากเซอร์วิสไม่มีสมมุติก่อนนะเน้นการขายอย่างเดียวเซนเร์มาร์เก็ตติ้งนี่รับผิดชอบไปเลย200ล้านเราก็อาจจะกําหนดกลยุทธ์มานู่นนี่นั่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้2ออันเช่นกลยุทธ์การ พูดไง่ายๆคืออันนี้คือคำศัพท์เนาะมุ่งเน้นการซื้อซ้ําจากลูกค้าเดิมและพัฒนาลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้นะอยากจะได้รายได้เพิ่มนะเจาะลูกค้าเดิมนะพัฒนาตลาดใหม่นะนอกจากนี้เราต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Functional Strategy สําหรับแผนก Sales and Marketing อ่เป็นระดับองค์กรละเราเราอยากจะวัดเรื่องพวกนี้ละต่ใช้กลยุทธ์พวกนี้ละใช้กลยุทธ์แบบนี้ละนะครับคราวนี้ อ่าพอพออ่าถ้าถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีคำว่า objective objective อยู่คือองค์กรจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์กรจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจตัวนี้อาจารย์ใส่เอาไว้คำถามคือไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็สามารถทำได้อาจารย์ใส่เอาไว้แต่ใส่เอาไว้เนี่ยมันต้องสอดค้องกันอ่าต,ต้องสอดคล้องกันความหมายคือเราจะ ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากอะไรจากการซื้อซ้ําของลูกค้าเดิมแล้วก็พัฒนาใหม่เราจะตั้งเป้าหมายทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการที่ใช้กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอาจารย์ใส่เข้ามาเพราะว่าบางทีถ้าท่านไปไปสร้างตัววัดผลแบบ Balanced Scorecard เนี่ย b a l a n c e Scorecard เขาจะหรือเรียก BSC เนี่ยนะครับาการวัดผลองค์กรแบบสมดุลเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การ การเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือออบเจกตีเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตัวนี้แต่เขามีกลยุทธ์นะแต่เขาแต่เขาเวลาเขาแปลงเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตัวนี้นะครับนั้นอาจารย์จะวางเอาไว้นะครับดังนั้นเวลา,าแผนกเซลล์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องสร้างตัววัดมีเป้าหมายและสร้างไรายได้เพิ่มแล้วก็กลยุทธ์ซื้อซ้ํามีเป้าหมายแล้วทาให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างความพึงพอใจอ่าแล้วก็ต้องสร้างเป้าหมายขึ้นมา ก็ก็เป้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับก็คือก็คือตัววัดผลก็คือจำนวนการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่าในสินค้าใหม่ลูกค้าเก่าในสินค้าใหม่อย่างเงี้ยเืงลูกค้าเก่าเขาก็ซื้ออยู่แล้วเราอยากให้เขาซื้อสินค้าใหม่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จำนวนการได้ใบสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ก็คือความหมายคือ เป็นลูกค้าใหม่เลยที่เราไปทำการ market development ตพัฒนาตลาดนี้ขึ้นมาก,ก็เป็นตัววัดขึ้นมาตัวนึ่งสังเกตมาตัว KPI ยังไม่มีค่าเป้าหมายเราเอาเฉพาะตัวนี้ก่อนแล้วมาความพึงพอใจก็เปอร์เซนต์ความพึงพอใจที่เราจะต้องทำให้มันสูงขึ้นหรือถ้าไม่เคยมีมาเลยเราตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเียหรือว่าในอดีตคือ80เราไม่ต้องการเราต้องการ90อย่างเงี้ยเราก็เราก็สร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้น าการกำหนด KPI ในระดับระดับ Department เนี่ยของ Sale s และมาร์เกเนี่ยเราก็ต้องทำการถ่ายทอดถูกไหมคนที่รับผิดชอบตัว KPI ระดับแผนกนี่ก็ก็คือส่วนญ่ก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายกา,การตลาดเนี่ยรับผิดชอบหลักๆตัวใหญ่แต่ผู้จัดการคนเดียวมันทำไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลูกน้องลูกน้องก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปขึ้นอยู่กับใครจะรับมากรับน้อยใครจะรับมากรับน้อย ดังนั้นดังนั้นถ้าท่านสังเกตดู KPI ตัวเนี้ยเป็น KPI ในระดับระดับบุคคล individual นะครับกำหนด KPI เนี่ยสอดคล้องกับ KPI ของแผนกก็คือเป็นไงเรื่องเดียวกันเลยถอดมาตรงๆเลยมีจำนวนซื้อซ้ำของลูกค้าเก่าในสินค้าใหม่ก็ถอดลงมาตรงๆเลยเซลล์คนนี้รับเรื่องดูแลลูกค้าเก่ากูต้องขายสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเก่าได้นะ แล้วก็อีกอันนึงคือตอนนี้พัฒนาตลาดใหม่คุณก็ต้องได้ใบสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ด้วยถอดมาตรงๆเลยเพียงแต่ค่าเป้าหมายแตกต่างกันนึ่ออกใช่ไหมสมมุติว่าในระดับผแผนกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเซล์คนนี้อาจจะบอกว่ารับไปรับผิดชอบไปส0 5%ขึ้นอยู่กับเขาจะมอบหมายความเก่งนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยการถอดมาตรงๆเนี่ยมันคือมันคือการกำหนด KPI ให้สอดคล้องด้วยแนวทางแผนผังต้นไม้นี่คือทฤษฎีนะแผนผังต้นไม้ผัต้นนันเป็นไงต่อกิ่งก้านสาขาออกไปและเป็นกรารแปลงตัววัดแบบตรงๆคือไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยยอดขายก็ยอดขายแบบตรงๆลงมาเลยนะครับแต่มาดูเรื่องเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจก่อนถัดไปนะเปอร์เซ็นต์เพิ่ความพึงพอใจเนี่ยเขาบอกว่าหลักการของมันคือเดี๋ยวอาจารย์กดต่อไปเลยก็คือว่าถ้าท่านสังเกตดูเนี่ย ก็ประมาณว่าเปอร์เซนต์ความพึงพอใจเนี่ยมันเป็นการที่มันความพึงพอใจหรือพวกเนี้ยบางทีมันเป็นการทำจากหลายๆแผนกหลายๆบุคคลความหมายคือบางทีโรงบาลต้องการอ,อย่างเช่นโรงงานอันนึงเนี่ยมีทั้งขายมีทั้งเซอร์วิสอย่างเงี้ยบางทีความพึงพอใจไม่ได้เกิดจากเซลล์คนเดียว บางทีมันเกิดจาก after service ด้วยหรือบางทีความพึงพอใจเนี่ยเกิดจากหมู่คนหลายๆคนที่ให้บริการรวมกันอย่างเช่นโรงพยาบาลอางเนี้ยนะอาจต้องมีหมอมีแม่กระทั่งพนักงานทําความสะอาดคนคนปรุงอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนไข้เนี่ยมันหลายๆคนรวมกันขึ้นมานั้นมาความพึงพอใจเนี่ยบางทีมันจะดึงมาตรงๆไม่ได้มันจะต้องทําการแปลงตัววัดก่อนการถ่ายโอนนะอันนี้เขาก็อาจารย์ยกตัวอย่างเช่น ก็เป็นตัววัดคือจํานวนการติดต่อลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีความหมายคือที่เนี้ยคือให้เซลล์หนึ่งคนดูแลดูแลลูกค้ารายนี้เช่นเซลล์กไก่ดูแลลูกค้าบริษัท A อแต่คราวนี้จะทําให้เปอร์เซนต์ความพึงพอใจเนี่ยเขาจะต้องมาเรียนรู้มีโครงการขึ้นมาคือในอดีตอาจจะไม่เคยมีมาเลยเปอร์เซนต์ความพึงพอใจอาจจะไม่เคยวัดหรือรู้สึกว่าวัดแบบเข้าๆโดยไม่มีไม่ได้มีมีเป็นทางการอาจจะได้ต่ํามาก เขาก็เลยบอกว่าตามโครงการสายสัมพันธ์ลูกค้าเลยเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมาเลยมีต้องมีแบบฟอร์มมีมีวิธีการทาที่ที่เซลล์ต้องบันทึกจะต้องไปทำอะไรให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือเขาสามารถที่จะสร้างเป็นตัววัดได้แต่ต้องเป็นการแปลงตัววัดก่อนการถ่ายโอนแปลงมาก่อนเราจะวัดเปอร์เซนต์ความพึงพอใจอะวัดเป็นเรื่องของการติดต่อลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่มันจะมีดีเทลดีเทลข้างล่างอยู่ว่า วัดอะไรบ้างเซลลต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องมีติ one, ๊กนู่นติ๊กนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นโทรไปทุกๆสัปดาห์โทรไปทุกๆเดือนให้ความคืบหน้าอะไรต่างๆานานเนี่ยเป็นการรักษาความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยคือการ c a s c a d ดิ้งเทมเพลต KPI ลงมาอ่านสังเกตดูคือม,มันมีเป้าหมายถูกไหมมันมีเป้าหมายมีเป้าหมายแล้วก็ทำการวิเคราะห์สว o t ดูนี้นะจนได้กลยุทธ พอได้กลยุทธ์แล้วในระดับธุรกิจเนี่ยหัวหน้าเขาจะระดับท็อปบนซีอีโอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะเราวันนี้ส่วนใหี่ก็จะเป็นเคเพที่เป็นตัวเลขอ่ะสองร้อยล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็มาดูแผนกตัวเองแผนกตัวเองก็เป็นไงใช้กลยุทธ์อะไรตั้งเป้าหมายอะไรวัดอะไรดีพอระดับบุคคลก็ต้องดูละเฮ้ยวัดบุคคลเนี่ยพนักง,งานเรามีกี่คนเราจะวัดอะไรกับเขาเขาวัาดอะไกับเขาคือ สิ่งที่วัดมันจะต้องทําให้แผนกเราประสบความสําเร็จไม่ใช่วัดเปิดวัดเลอะเทอะไปเรื่อยไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์แล้วบางทีเป็นการที่เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุอันนี้เห็นภาพคร่าวๆเนาะนะครับอ่ะมาดูมาดูอันนี้มาดูอันนี้การแปลงตัววัด อาจารย์ขออนุญาตพูด3ามวิทีแล้วเดี๋ยวจะมีอีกสองสไลด์ให้เรียนรู้การแปลงตัววัดแบบตรงเนี่ยก็คือการถ่ายโอนตัววัดองค์กรเราลงมาสู่หน่วยงานและก็ตัวบุคคลเนี่ยโดยยังคงใช้ตัววัดตัวเดิมเช่นยอดขายเห็นไหมเป็นไงตัวอย่างอย่างนี้ใช่ไหมยอดขายแล้วก็แปลงเป็นอะไรจํำนวนการสั่งซื้อทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งสินค้าใหม่สินค้าเก่าอะไรก็ว่ากันไปอ่าแล้วก็หรือของเสีเยของเสียอย่างเงี้ย ก็อาจจะแปลงของสีอาจจะกลายเป็นว่าวัดเป็นเปอร์เซนต์เนาะ,ะระดับองค์กรมีมีเท่านี้แต่อาจจะเกิดจากหลายแผนหลายหลายแอสเซมบีอะไรเงี้ยแล้วก็วัดแปลงมานี่แต่คือวัดแบบตรงๆใช้ใช้ตัวเลขเดียวกันได้เป็นเปอร์เซนต์ได้แต่ดีเทลการวัดอาจจะแตกต่างกันอันนั้นก็ต้องมาเขียนรายละเอียดรายละเอียดของแต่ละแผนกหรือเวลาหยุดทํางานของเครื่องจักรเนี่ยหรือจํานวนครั้งของการซ่อมงานจุดเดิมอย่างเงี้ยมันตรงไปตรงมาลงมาตรงๆเลย ส่วนการแปลงตัววัดก่อนการถ่ายโอนเนี่ยมันคือความหมายคือหลักการคือมันเป็นตัววัดที่ไม่สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานและตัวบุคคลได้โดยตรงเนื่องจากตัววัดกลุ่มนี้เป็นตัววัดเชิงผลลัพธ์ที่มาจากการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงานให้ตัวอย่างเช่นบริษัทมีเซลเข้าไปดูแลแล้วมี service, อัพ after service หลายหลายหน่วยงานหรือมาจากหลายคนในหน่วยงานอย่างเงี้ยโรงพยาบาลไม่ใช่หลายหลายคนมาโดยนั้นมันจะตึงต้องต้อง เช่นการวัดความพึงพอใจเนี่ยหรือกิจกรรมลดความสูญเปล่าในกระบวนการเนี่ยถ้ามองเป็นถ้ามองเป็นหลายๆคนมารวมกันเนี่ยถูกไหมแต่ว่าในแผนกเดียวกันอย่างเงี้ยความพึงพอใจที่อธิบายรู้ไปแล้วแต่เรื่องความลดความสูญเปล่าในกระบวนการอย่างเงี้ยที่มันหลายหลายคนมารวมกันทาอย่างเงี้ยอย่างเี้เป็นต้นก็ก็ต้องใช้เป็นระดับแผนกอะไรอย่างนงี้ดังนั้นจึงต้องแปลงตัวตัววัดตัวนี้ออกมาเป็นองค์ประกอบต่งตางๆที่แผนกเขาเกี่ยวข้องกับอะไร เป็นองค์ประกอบของแต่ละอันนะที่ทำให้สำเร็จก,ก่อนส่ง,สงมอบอการถ่ายโอนอนี่คือตัวอย่างให้เห็นภาพนะตัวอย่างการแปลงตัววัดแบบตรงและแบบก่อนการถ่ายโอนระดับองค์ตอนอเป็นไงความพึงพอใจลูกค้าระดับผนกอาจจะแปลงมาตรงๆก็ได้พึงพอใจของลูกค้าแต่พอร,ระดับบุคคลเนี่ยบางทีมันต้องแปลงเนะเาะบอกว่าทาคุณจะทำไงให้ลูกค้าพึงพอใจ จำนวนครั้งการติดต่อลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ดีแล้วก็มีดีเทลมีโครงการอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้อย่างนี้คือการแปลงแบบการก่อนการถ่ายโอนส่วนข้างบนก็เป็นการแบบตรงๆลงมาถูกไหมแสดงว่าช่องแรกเนี่ยมีทั้งตรงๆแล้วก็แบบทั้งถ่ายโอนลงมาส่วนช่องที่สองเนี่ยระดับความพึงระดับองค์กรความพึงพอใจของลูกค้าพอมาที่ระดับแผนกคือบริการหล,ลังการขายหรือซ่อมบํารุงเนี่ยโอ้มันแตกต่างจากแผนกตลาดนะ มันวัดความพึงพอใจไม่ได้จําเป็นต้องวัดในเรื่องของการเซอร์วิสก็คือความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแทนอันนี้คือแปลงตัววัดในระดับองค์กรกับแผนกเนี่ยแบบก่อนก็คือก่อนการถ่ายโอนแต่พอมาพอมาระดับบุคคลก็แปลงมาตรงๆเลยเพราะบุคคลมันต้องไปใช้ตัววัดแบบแบบเดียวกันคือความรวดเร็วและประสิทธิภาพโดยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเห็นไหมอย่างนี้คือก็เป็นเทคนิคเราก็ต้องมองให้ออกอย่างนี้อีกอันนึงคือ ระดับองค์กรคือ is, อีบิตผลกำไรลหลักค่าใช้จ่ายต้องไม่น้อยกว่า35สิพอมาแผนกแผนกผลิตเนี้ยก็ต้องก็ต้องแปลงก่อนการถ่ายโอนอจะทําให้อีบิตน้อยกว่า35นี่คือทางบัญชีนะต้องทําเรื่องอะไรอ๋อเรื่องของเสียเรื่องของเสียต่อ,อโดยรวมของการผลิต ระดับบุคคลอ้าวระดับบุคคลไปลแบบตร,ตรงๆลงมาก็ได้คือของเสียที่ที่เขาดูแลอยู่ในเครื่องจักรนั้นอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วมาอีกอันหนึ่งคือ,อเรื่องเดียวกันผลกําไรหลังค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าสาอนพอมาในแผนกทรัพยากรมนุษย์อ่ะก็คือก็ต้องแปลงก่อนการถ่ายโอนเป็นในเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันคือการฝึกอบรมตามตาม competency นี่คือแผนกแต่พอบุคคลเอ้ยไม่ต้องมีก็ได้ สังเกตไหมอ,อันนี้อาจารย์ก็กำลังจะบอกว่า KPI ในบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องลงระดับบุคคลเบื้งนี้ไม่มีก็คือไม่มีระดับบุคคลคนนี้อาจจะไปใช้ KPI ตัวอื่นก็ได้หรือกลายเป็นว่าใช้ KPI ของสมมุติว่าแผนกนี้ระดับบุคคลไม่ควรมีเลยเป็น KPI แผนกก็ต้องช่วยกันแม้ว่าหัวหน้าจะเป็นคนรับผิดชอบแผนกนี้ คนรับผิดชอบ KPI เนี้ยแต่เป็น KPI แล้วผิดชอบร่วมกันถ้ามันต่ําไม่ดีอันเนี้ยทั้งพันหกรวมกันรับผิดชอบเรื่องอผลประโยชน์เบน e f ฟิต่างๆที่จะตามไปนะอาทิโบนัสเป็นต้นอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะบอกว่า KPI เนี่ยระดับบุคคลบางตัวก็ไม่ไม,ไม่จะเป็นวัดก็ไม่ต้องวัดนะครับเขาก็มีวิธีคิดนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะโอเคเข้าๆ อีกนิดนดึงอีกสักอีกแป๊บหนึง่งก็อันนี้เป็นของผน่ายโปรดักชันผด่ายโปรดักชันเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยเนเป็นโรงงานเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการควบคุมต้นทุนสินค้าแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีในในเชิงส t ิติอะเมนจเมนต์เนี่ยเจะใช้คำพูดว่า c o s t leadership and differentiation ันนะครับนี่คือนี่คือระดับธุรกิจนะ แต่พอ,อมาเป็นระดับ c o ร์ o ปอ t e เนี่ยก็จะเป็นส t ตบิลิตี้สเตตส s ตบิลิตี้กับรีเทชเมนต์จำไม่ต้องสนใจไม่ต้องไม่ต้องไปลงดีเทลนะอันนี้มันเป็นคำศัพท์ในเชิงเชิงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็มีอะไรมี KPI อย่างที่บอกก็คือใช้ตั้งธงเป้าหมายของแผนกขององค์กรขององค์กรเนี่ยก็ตัวเดียวกันแต่พอมาตัวของโปรดักชันเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์คนละอย่างละ หรือเป็นไงมุ่งเน้นการลดของเสียแล้วก็มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายมันก็จะสอดคล้องกันอันนี้อาจารย์ใส่ให้ไว้ก็อย่างที่บอกคือบางทีมันเป็นเรื่องของบาลานซ์กอการ์เขาจะเน้นเรื่องเป้าหมายนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เมื่อแผนกก็วัดอะไรก็วัดเรื่องเรื่องทั้งวัดเรื่องจํานวนของเสีย แล้วก็วัดเรื่องกิจกรรม,คมรรไครเซนท,ที่ลดความสูญเสียในกระบวนการได้กับจำนวนพนักงานในแผนกผ่านการทดสอบความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพก็เป็น2ตัวเห็นไหมเป็น2ตัวก็ใครรับผิดชอบอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นแผนกอายุตัวอย่ากเป็นผู้จัดการแผนกโปรดักชันกันด้ของเสียโดยรวมว่าต้องรับผิดชอบไครเซนที่ลดที่ลดความสูญเสียในกระบวนการได้จริงเขาก็ต้องรับผิดชอบนะ เช่นบอกว่าปีนี้แผนกคุณจะต้องมีสามเรื่องเงี้ยสามเรื่องคุณต้องรับผิดชอบไห้ได้นะวิเคราะห์ออกมารูทคอร์สอะไรสิพีดีซีเคุณต้องทำสามเรื่องออกมาให้เด่นชัดแข่งขันประกวดได้นู่นนี่นั่นแล้วพนักงานต้องผ่านการทดสอบความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพนะ,ะนต้องชัดเจนทําข้อสอบผ่านนู่นนี่นั่นนะถ้าคุณไม่ผ่านตามนี้นะเอ่อเมนเเจอร์เมนเเจอร์ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะเป็นตน้นนะเอาคคราวนี้ก็คือ,อตัววัดผลของโปรดักชันก็จะมี3ตัวแล้วใช่ไหม อ่าอาจจะไม่ครบไม่ว่ากันนะอันนี้คืออย่างนี้แล้วก็ถ่ายทอดแล้วตอนถ่ายทอดเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูก็คือสังเกตดูก็คืออันนี้คือถ่ายทอดตรงๆการแปลงตัววัดแบบตรงตรงๆเลยแผนกรับของเสียเท่านี้บุคคลก็รับเรื่องของเสียโดยรวมไปง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนอ่าอีกอันนึงคือการแปลงตัวรับแบบก่อนการถ่ายโอน เพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมไครเซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทําเป็นกลุ่มรวมกันจาได้ใช่ไหมทำเป็นกลุ่มรวมกันง่าเนี้ยเขาก็ต้องอประมาณว่ามันจะแปลงยังไงดีก็คือก็เป็นเรื่องของจํานวนความสูญเปล่าที่ค้นหาได้ในกระบวนการเป็นตัววัดผลในระดับเจ้าหน้าที่บุคคลเลยนะที่อยู่ภายใต้โครงการปรับปรุงอันเนี้ยอ,อันเนี้ยโครงการอันเนี้ยตัววัดผลระดับบุคคลเนี้ยที่จะให้เขาลดของเสียได้ ให้คนหาความสูญเปล่าได้เนี่ยอยู่ๆจะไปตั้งตัววัดผลโดยไม่ทําอะไรไม่ได้ต้องมีความรู้จึงเกิดโครงการปรับปรุงคุณภาพ q ิ s t o r อรี่ขึ้นมาให้ความรู้เขาว่าความสูญเปล่าคืออะไรคุณจะหาตรงไหนลดของเสียด้วยวิธีการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีโครงการขึ้นมาพอมีโครงการต้องมีบัตเจ็ตไหมก็ต้องมีบัตเจ็ตอบรมนู่นนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับจำนวนพนักงานผ่านการใน,ผนแผนกผ่านการทดสอบความรู้ ล้วก็จะไปสอดคล้องกับกิจกรรมไครเซ็นที่ลดได้แต่ตัววัดผลก่อนการถ่ายโอนเนี่ยการแปลงตัววัดเนี่ยมันเป็นการแปลงตัววัดคือให้เขารู้จักการหาความสูญเปล่าเช่นบอกหนึ่งคนคุณต้องหาความสูญเปล่าในกระบวนการองคุณที่เป็นความสูญเปล่าแบบจริงๆเป็นเวสเซเวนเวสแบบเรียนจริงๆสามเรื่องนะทุกคนอาจจะหาหามาแล้วก็มารวมกันเอาปีนั้นมารวมกันแล้วจะต้องสมมุติทุกคนหามาออกมาปีสักสิบกว่าเรื่องเนี้ยเอาสักสามเรื่องที่เด่น เพื่อที่ทําโครงการกิจกรรมคลเซียนลดความสูญเปล่าเนี่ยเราได้ผลอย่างเงี้ยตามทันนะอนนี้นะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอันนึ่งนะอ่ะอันนี้คืออ่าถ้าท่านสังเกตด,ดูจํานวนพนักงานที่ผ่านการทดสอบความรู้ในระดับอ่าระดับแผนกเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นต้องมามาเป็นในระดับในระดับบุคคลเพราะเขาเราคงไม่ไปวัดใช่ไหมอ่าพนักงานคุณจะต้องกลับไปแล้ว อ่อบรมเสร็จแล้วคุณต้องไปทบทวนหนังสืออีกอเดือนหนึ่งสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราวัดแล้วมันเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรก็คือมาทดสอบในดีกว่าไม่จาเป็นต้องแปลงตัวไว้ก็คือปล่อยเอาไว้นะครับอ่ะโอเคอันนี้อีกอันนึงยกต,ตัวอย่างก็คือผนแผนกเมนทนานั่นจริงเดี๋ยวมี HR นะเดี๋ยวแถม HR ให้นะครับอ่างเงี้ยเป็นต้นก็คล้ายๆกันนะอ่ะนะครับคล้ายๆกันเนี่ยตรงนี้จะตรงนี้จะเหมือนกันเลยพอแผนก เมนเทนแนน์อาจารย์ก็ทาช่องเดียวคือเน้นในเรื่องอะไรปรับปรุงซ่อมบํารุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเรียกว่ากลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเห็นไห,นไหมคล้ายๆกันเนี่ยเป็นระดับฟังก์ชันสติจีระดับดีพาร์ทเมนต์ของเมนเทนแนน์อย่างเงี้ยก็ตัววัดคืออะไรเวลาในกลยุทธ์หยุดการทํางานเครื่องจักรแต่ละเครื่องเบรกดาว่ะเขาบอกว่าเบรกดาวแต่ละเครื่องเนี่ยห้ามเกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ค่าเป้าหมายอาจจะไม่เกิน2ชั่วโมงอะไรเพื่อให้ผลิตได้ทันอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเกินสองชั่วโมงก็เป็นไงรายได้ลดผลิตของช้ารายได้ลดต้นทุนเพิ่มเนี้ยก็เวลาในการทาหยุดทางานเครื่องจักรหรือเรียกว่าเบรกดาวหรือจํานวนการครั้งของการซ่อมจุดเดิมเวลาคุณจุดเดิมเนี่ยภายใน3เดือนห้าปรากฏนะถ้าปรากฏเคเปคุณตกเลยนะแสดงว่าคือเขาต้องการพนักงานพัฒนาพนักงานซ่อมบำรุงให้มีมีความสามารถในการซ่อมไม่ใช่แค่ซ่อมแค่เพียงฉาบฉวย อ,อย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะอันนี้คือแปลงตัววัดแบบตรงๆเห็นไหมแปลงตัววัดแบบตรงๆลงมาอ่ะเอาวันนี้ก่อนแปลงตัวแบบ,บแบบตรงๆลงมาเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแบบตรงลงมาแผนกเท่านี้คนเท่านี้ส่วนอันนี้ก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําอะไรก็ก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําโปรเจกต์อะไรก็พนักง,งานมีฝีมืออยู่แล้ว ยกเว้นที่จักเป็นเครื่องจักรใหม่หรืออะไรอาจจะตั้งโปรเจกต์อบรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีขึ้นมาส่วนอันนี้เป็น HR นะแบบไวๆนะเป็นไงก็คือ HR คือจะทํายังไงให้ยอดขายมากกว่า200ล้านในฐานะฝ่ายาาฝ่ายสนับสนุนนะครับในฐานะก็เป็น,านาฝ่ายสนับสนุนเนาะ HR ก็เป็น,านาฝ่ายสนับสนุนกนะ็คือให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาความสามารถของพนักงานแล้วก็เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานในตําแหน่งต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับแล้วก็กำหนด KPI ขึ้นมาจำนวนการฝึกอบรมตาม competency บุคคลที่รับบุคลากรตามกำหนดเวลาอันนี้คือ HR selection และ c r u i t อะไรเขาว่าไปนะครับนะี่ือเปลี่ยนตัวอย่างอันหนึ่งนะการฝึกอบรมตามสมรรถนะอย่างนี้เป็นต้นออันนี้เนาะนการฝึกอบรมตามสมรรถนะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันคือสำหรับองค์กรที่จะเป็นที่ที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ เขาทําแบบประเมิน PMS ขึ้นมาอาจารย์ก็ไปทาจนได้จนจนออกมานะเป็นแบบประเมินประเมิน KPI กับ Competency ก็จะต้องเป็นโปรเจกต์ถัดไปคือก็พัฒนาบุคลากรตามตาม Competency อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีตัวโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อให้คนรู้ว่า Competency คืออะไรจะพัฒนาอะไรยังไงอย่างเงี้ยเวลาถ่ายถ่ายโอนก็ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนแบบแบบแปลงตัววัดก่อนการถ่ายโอน คือเป็นการแปลงตัวว่คนการแผดปวนในเรื่องของการฝึกอบลมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะนะครับก็จะเป็นระดับ KPI แบบแบบอินดิวเวอร์คือจานวนตําแหน่งภายในองค์กรที่ได้รับการสํารวจอะไรเงี้ยเป็นต้นนะนะสุดท้ายแล้วก็ตัวบุคลากรรับรับบุคลากรไม่ทันตามกําหนดเนี่ยก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีตัววัดอะไรไม่เกี่ยวก่าเป็นระดับแผนกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมด ภาพรวมทั้งหมดความหมายคือว่าเราจะสร้างตัววัดมันก็ต้องมาจากเป้าหมายอะไรบางอยา่างเราก็ต้องวิเคราะห์องคอ์กรให้เป็นแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ให้ถูกหลังจากนั้นเมื่อได้กลยุทธ์แล้วก็ไปสร้างตัววัดแค่นั้นเองเห็นไหมง่ายๆไม่มีอะไรนะครับอ่ะโอเคเพิ่มเติมนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยพูดคอนเซปต์เนี้ยเมื่อได้ตัววัดแล้วเนี่ย แต่บางทีเราอาจจะตกหลุมพรางก็คือเรื่องของตัววัดที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะมีไกด์ไลน์คร่าวๆอยู่การวัดเนี่ย KPI ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยต้องวัดสิ่งที่สำคัญจริงๆนะที่ส่งผลต่อเป้าหมายเช่นอ่านหนังสือสอบส่งผลต่อเป้าหมายไหมอ่าส่งผลต่อเป้าหมายถูกไหมทำข้อสอบย้อนหลังส่งผลต่อเป้าหมายจ่านของเสียส่งผลต่อเป้าหมายการเปิดตลาดใหม่ส่งผลต่อเป้าหมาย เราอย่าวัดอะไรที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรส่งผลต่อเป้าหมายก็คือก็คือต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์นั่นเองมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนเราจะวัดในสิ่งที่สําคัญจริงๆและตัววัดต้องมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับตัววัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเราวัดเรื่องของ competency ที่พนักงานพัฒนาพนักงาน ของ HR รับผิดชอบต,ตัวนี้มันก็จะส่งผลทำให้พนักง,งานซ่อมบำรุงพนักง,งานขายอะไรพวกนี้ดีขึ้นเก่งขึ้นสร้างไรายได้ได้มากขึ้นเจาะตลาดสร้างไรายได้ได้มากขึ้นซ่อมบำรุงแล้วลดลดจำนวนเวลาในการซ่อมหรือไม่ต้องซ่อมสามจุดเดิมอันนี้คือข้อสามาันมีตัววัดมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับตัววัดอื่นๆในแผนกอื่นๆการมีตัววัดหลายตัวบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดี หลายตัวเป็นไงบางทีโฟกัสมันก็มันก,มนก็มันก็ทําให้แบบโฟกัสไม่ถูกอะโฟกัสไม่ถูกเงี้ยอาจทําทให้ตัววัดเนี่ยลดความสําคัญลงนะครับหลายๆตัวก็ไม่ดีนะตามเทคนิคทั่วๆไปก็จะมีประมาณสามถึงห้าตัวถ้ามากกว่านี้มันไม่ไหวแล้วอาจารย์อาจารย์ถ้าถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์วัดวัดสามตัวก็พอละมันขึ้นอยู่กับสเกลงานเขาด้วยนะห้าตัวอารส่ามันเยอะอาจารย์ชอบทําก็ประมาณสามสี่ตัวเนี่ย สามสี่ตัวนะหรือว่าอาจจะมีหลายตัวแต่แต่ก็คืออา,อาจจะเป็นว่าน้ําหนักเวทให้มันน้อยลงหน่อยกับบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตัววัดน้อยไปก็มีนะ,ะวัดน้อยไปอย่างเช่นก็ทําให้วัดไม่ครบถ้วนก็คือพูดง่ายคือหาเหตุทําให้ประสบความสําเร็จแต่ตกไปนะครับอ,อย่างที่บอกอะ่ะอ่านหนังสือแต่ไม่ทำข้อสอบย้อนหลังเนี่ยถือว่าตัววัด,วดน้อยไปนะครับ แล้วก็ที่สำคัญตัววัดต,ต้องรู้ง่ายๆว่าต้องการอะไรต้องการของเสียต้องการลดเวลาติดตั้งในการซ่อมเครื่องจักรจาจนวนครั้งของการซ่อมเครื่องจักรต้องไม่เกินใบสั่งซื้อใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องอ่านง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ตัววัดควรมีทั้งผลสำเร็จระยะสั้นระยะยาวอันนี้ไม่ลงดีเทลอันนี้มันเกี่ยวข้อกลยุทธ์ละนะครับอ่ะโอเคการตั้งเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดเป็นแค่คอนเซปต์เนาะก็คือว่า เอาแบบคร่าวก่อนเพราะบางบางข้อบางให้เหมาะสมกับสถานานการเนี่ยมันอาจจะเป็นลงดีเทลเกินไปจริงๆการตั้งค่าเป้าหมายควรเป็นช่วงมากวาวมากว่าเป็นจุดเป็นช่วงมากกว่าเป็นจุดช่วงอันนี้เท่านี้ก็ใช้ได้อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยด้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องมีค่าขั้นต่ำประกอบการตั้งเป้าหมายและการตั้งค่าเป้าหมายต้องมีความท้าทายนิดนึง ท้าทาทยนิดหนึ่งแต่แต่ท้าทายมากจนแต่คำว่าท้าทายมันต้องคุยกับพนักงานด้วยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติพนักงานเป็นไงเคปกูเอาตำต่ำองค์กรเอาสูงสูงจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่เข้าใจผิดนะจริงๆการตั้งค่าเป้าหมายคือมันเป็นต้องสูงไปเนี่ยมันบางทีมทางจิตวิทยามันทาไม่ได้มันไม่ทําเลยต่าไปเนี่ยคาว่าสูงไปบางทีพนักงานคิดว่าบริษัทแก้งบางทีต่ําไปเนี่ยองค์กรก็จะคิดว่าพนักงานเนี่ย อยากทางานสบายแล้วก็ได้ตังฮัวอะไรเงี้ยมันต้องมานั่งคุยกันการคุยกันคืออะไรคุยกันที่เป้าหมายเราจะไปแบบนี้เราต้องแบบนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายนี้มาแต่คุวัดเท่านี้สร้างเหตุน้อยอ่ะมันไปไม่ถึงเนี้ยมันก็ไม่รู้จะวัดไปทําไมอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณประมาณอย่างนี้นะอันนี้ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าสไลด์ที่มันไปอยู่ในเรื่องของตอนเทรนนิ่งและงานที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันคือองค์ประกอบของระบบการวัดผลซึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ทำมาเป็นประมาณสี่สี่สี่ประเด็นสี่ประเด็นสี่หประเด็นคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเม่เราต้องรู้ว่าเราควรวัดอะไรวัดอะไรไม่มากไม่น้อยไปอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่วัดอะไรคือวัดเหตุที่มันทำให้ประสบความสำเร็จให้ผลประสบความสำเร็จ แล้วก็พูดถึงเรื่องของการตั้งค่าเป้าหมายอย่างที่บอกคือก็หลักการเร่าข้าวแต่หลังจากตรงเนี้ยได้แล้วเนี่ยได้ค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลยังไงเก็บข้อมูลยังไงคุณคุณการเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมาบางทีหัวหน้าช่วยลูกน้องหรือลูกน้องเมคตัวเลขเนี่ยเก็บยังไงให้มันถูกต้องแล้วออกแบบรายงานผลยังไงการเก็บข้อมูลออกแบบงานผลอาจะต้องมีการทดสอบระบบนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย นะครับนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือขอพูดคร่าวๆเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของการการทำ PMS ถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยไอสิข้อเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยมีการกําหนดวิสัยทัศน์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสไลด์นี้อาจารย์เอา,เอา,เ,อาเอาไว้สอนเรื่องของตัวตัว,ว PMS คือ,อาการบริหาผลการปฏิบัติงานางเงี้ยว่าตั้งค่าเป้าหมายมี competency อะไรแล้วแล้วไปจัดการพนักงานาประเมินผลแล้วมันจะไปเข้าไปเชื่อมโยงอะไรบ้างเนี่ยเป็นต้นนะครับที่คร่าวๆนะผ่านๆน,นะนะอ่ะโอเควันนี้ งานของก็จาร์ในหลักสูตรนี้มันก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนที่งานฝึกอบรมนะครับแล้วก็งานที่ปรึกษางานที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะพูดกันแบบเป็นสิบครั้งอ่ะให้มันได้ให้มันได้ไดขึ้นอยู่กับเราทํามากน้อยนะถ้า KPI ตัวเดียวอาจจะประมาณ5ครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้ารวม competency ด้วยได้ได้แบบประเมินด้วยอาจจะสิบครั้งอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วถ้าฝึกอบรมอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้ความรู้ในการสร้างตัววัดผลแบบทีละขั้นตอนวันเดียวทําได้เลยนะครับ มันเดียวทำได้เลยนะครับแล้วสอนเทคนิคดูนี่นั่นอะไรเงี้ยทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะครับแล้วก็จะมีแบบฟอร์ม KPI Case Scading Template มาให้อย่างที่ใช้นั่นแหละ t e m p l a t มาให้นะครับแต่เวลาท่านไปใช้จริงเนี่ยมันต้องมันต้องขยายช่องนู่นนี่นั่นให้ตัว KPI ให้มันครบแต่ไม่หนีตรงนั้นละนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นงานที่ปรึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ KPI c a Scading Template แล้วจะเป็น SPMS ละซึ่งมันจะมีดีเทลเนี่ย ส่วนหนึ่งของดีเทลเนี่ยมันคือจะต้องอทำการคาเลฟิคาคาลิฟิเคชันตัวตัววิชั่นได้หรือคาลิฟายวิชั่นเนี่ยคือการทำความชัดเจนวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยมันก็ต้องวิเคออสเวิร์ดเป็นกำหนดกลยุทธ์จากโทเมติกเป็นแล้วก็ทำการแคสเคดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือตัวเทมเพลตตะกี้ที่อธิบายเนี่ยทำเป็นสังเกตไหมแคสเคดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกับที่อาจารย์อธิบายแหละเป็นแค่ส่วนหนึ่ง เอามาใช้เงี้ยปุ๊บปุ๊บมาเนี่ยเราก็ต้องเขียน strategy map เป็นแล้วก็ต้องทำการโยนตัวตัวตัว KPI ระดับแผนกเ,เนี่ยโยนไประดับบุคคลเนี่ยมีแบบฟอร์มต่างหากเรียอว่า individual KPI แล้วก็มีการสรุปภาพลง KPI ของทั้งทั้งองค์กรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนในคืองานที่ปรึกษาทั้งหมดที่อาจารย์ทำนะครับก็ใช้เวลาหลายหลายวันอยู่นะครับก็จะมีแบบฟอร์มนู่นนี่นั่นมีเล่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคร่าว นะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของของหลักสูตร KPI นะครับอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงนะแต่ตอนสอนเนี่ยก็จับมือทำ step by step นะครับอ่าถ้าสนใจที่จะฝึกอบรมหรืองานที่ปรึกษาเนี่ยก็ตามนี้ได้เลยเนาะนะครับก็คือจะส่งอีเมลมาที่เซลล์แอดมินาเทนนิงก็ได้หรือโทรมาที่0 8 0 6 2 6 9ดศูก็ได้นะครับหรือจะ add friend add f r i n ก็จะมี คุณตุ๊กตาดูแลอยู่ก็จะขึ้นเด้งเด้งเด้งข,ข,ขึ้นที่เครื่องเขาเลยนะครับก็บานาน่าเทรนนิ่งแอดเฟสปกติแต่ถ้าเป็นลา ial, นะ์แอฟเฟิร์เชียลนายซับซึ่งคุณตุ๊กตาก็ดูดูแลอยู่แหละพร้อมพร้อมน้อยอีกคนนึงอย่างเงี้ยก็เป็นเติมแอดข้างหน้าแล้วก็บานาน่าเทรนนิ่งเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็ถ้าลายบานาน่าถ้าให้ดีคือบานาน่าเทรนนิ่งก็ได้ก็โดยตรงกับคุณตุ๊กตาที่ดูแล นะครับโอเคนะครับเราก็มีเว็บไซต์เวอร์ไวเบ็บอน t าเทนเนิ g ก็จะมีหลักสูตรนูน่นนี่นั่นอะไรงนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะโดยแบบคร่าวๆคือ KPI มันไม่ได้ยากนะครับอาจา,กการย์กำลังจะบอกแล้วก็ใช้เป็นเกิดประโยชน์มากคือมันจะสะท้อนไปในเรื่องของการว่าจะพิชิตเป้าหมายด้วยเหตุอะไรแล้วเราจะมาทําการสร้างเหตุเนี่ยถ้าพนักง,งานไม่เก่งเหตุเนี่ยเรา เอาไปพัฒนาเขาก็คือเพื่อยงคือ competency ใช้เป็นเกิดประโยชน์ใช้ไม่เป็นทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่า KPI เป็นเรื่องไม่ดีแต่อาจารย์ก็จะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเครื่องมือตัวนี้เราใช้ให้มันเป็นแล้วมันมีดีมากกว่าไม่ดีถ้ามันไม่มีดีมามันไม่เติบโตมันไม่อยู่มาจนถึงบัดนี้นะครับแล้วกังจะบอกว่า KPI กับ OKR จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันมีตัววัดผลเหมือนกันเพียงแต่ OKR มันจะมีบางประเด็นเท่านั้นเอง ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสิ่งที่ใหม่ๆแล้วก็มีเทคนิคในการติดตามติดตาม motivation ลูกน้องติดตามมันก็เป็นเทคนิคเทคนิคปกติซึ่งมันก็จะอยู่ในเรื่องของ PMS นั่นแหละการประเมินผลและการให้ฟีดแบ็กเนีคือเรื่องเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรครับก็หวังว่าคงอาจารย์คงได้มีโอกาสร,รับใช้ท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ